วันนี้เรามาทำแกงเลียงกันนะครับเราจะใส่3เกลือ1ช้อนเป็น3เกลือสดพริกไทยดำจบเลยครับไม่ต้องตำแล้วก็ใส่หัวหอมบุครับก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกะปิเราจะใช้ฟักเขียวแล้วก็ใส่ปลาย่างปลาทูย่างนะครับปลาทูที่เราแกะแล้วก็เนื้อฟักนะครับฟักสดๆรอให้เดือดแป๊บนะครับตอนนี้น้ำแกงเขาเดือดแล้วเราก็ใส่ฟักไปก่อนนะครับเราก็ใส่ปลาปลาทอดปลาทูที่เราทอดไว้ที่เหลือจากที่เราทานเราก็แกะเก็บไว้นะครับเราจะได้ความหวานเราก็ตั้งไว้อีกสักพักนึงทำเต็มเรียงแบบง่ายๆขั้นตอนง่ายๆนะครับเอาละค่ะได้ที่แล้วเราก็จะเติมเกลือลงหน่อยนะคะเกลือแล้วก็ปรุงรสนิดนึงเมนูนี้เหมาะสำหรับคุณแม่หลังคลอดแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นหวัดเพราะว่ารสของรสชาติของหอมที่เราใส่เนี่ยมันจะช่วยลดอาการภูมิแพ้แล้วก็คุณแม่หลังคลอดก็จะทำให้น้ำนมออกมาเยอะนะคะเอาละเสร็จแล้วปิดแก๊สแล้วก็พร้อมทานได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ